สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิตปัญหาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะจิตปัญหาชาแนลก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะตรงนี้นะคะเป็นกล่องของขวัญคริสต์มาสจากคุณสาปีนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าด้านในเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่ชอบที่สุดเปิดยากทีเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะคือเขาซีมาให้หนานะคะท่านผู้ชมว้าวมีกล่องด้านในอีกชั้นนะคะเขาก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ส่งมาจากประเทศเยอรมันนะคะเป็นยี่ห้อไอเซียกูเอ้ยไอเซียกูว่างั้นเป็นยี่ห้อไอเซียโกนะคะท่านผู้ชมค่ะส่งมาจากประเทศเยอรมนีนะนี่อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นตะแกรงนะคะท่านผู้ชมค่ะตะแกรงเขาก็จะแพ็คมาให้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยค่ะว้าวค่อนข้างหนักพอสมควรค่ะทุกคนนี่แบบนี้ว้าวหน้าตาสวยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะแบบนี้นะจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันดิจิตอลนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับหม้อตัวนี้นะคะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันดิจิตอลนะคะเขาก็จะมีโปรแกรมให้ทั้งหมด9โปรแกรมด้วยกันนะคะมาดูตรงนี้เลยค่ะ zoom in pleaseตรงนี้นะคะเขาก็จะมีโปรแกรมในเรื่องของเฟรนช์ฟรายค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสเต็กนะคะน่องไก่พิซซ่าทำขนมเค้กแล้วก็กุ้งนะคะปลาตรงนี้จะสามารถอบไก่ได้ทั้งตัวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วสุดท้ายเลยก็จะเป็นในเรื่องของทำผักต่างๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีเมนูเมนวลนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้เองนะคะขึ้นๆลงๆได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการตั้งเวลานะคะท่านผู้ชมสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะคะคนที่มีครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถไปซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีความจุถึง9ลิตรด้วยกันค่ะท่านผู้ชมค่ะคือใหญ่มากเป็นหม้อทอดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสามารถเตรียมอาหารได้จุมากทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับความสูงของเครื่องนะคะความกว้างแล้วก็ความลึกนะคะความกว้างของเครื่องก็จะอยู่ที่33นะคะความสูงอยู่ที่30ความลึกอยู่ที่39หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้อยู่ที่80ถึง200องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ชมค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่1ถึง60นาทีด้วยกันค่ะกำลังไฟของเครื่องนี้นะคะอยู่ที่1800วัตต์ค่ะส่วนแรงดันไฟนะคะอยู่ที่220ถึง240โวลต์ด้วยกันค่ะท่านผู้ชมค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสายไฟที่ติดมากับเครื่องนะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่1เมตรค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเผาเตากันก่อนค่ะก่อนอื่นตอนนี้เราทำการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่200องศาค่ะท่านผู้ชมเราจะใช้เวลาอยู่ที่10นาทีเนาะแล้วก็สตาร์ทค่ะเครื่องก็จะทำการเผานะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เครื่องก็ทำงานไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ10นาทีนะคะข้างในนะคะเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่เราก็จะทำการเผาเตากันก่อนเพื่อที่จะให้กลิ่นพลาสติกนะคะระเหยออกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะพอหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เย็นแล้วก็นำไปล้างกันค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมีกลิ่นไหม้ๆเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะ
ลิ่นตุๆค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะคือเป็นครั้งแรกของการเบิร์นเครื่องนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเครื่องให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นส่วนของถาดนะคะไปล้างกันค่ะตอนนี้เครื่องก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนนี้นะคะไปล้างกันค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาล้างกันนะคะท่านผู้ชมค่ะคือเราไม่ได้ใส่อาหารลงไปนะคะเราก็จะใช้แค่น้ำเปล่านะคะท่านผู้ชมในการล้างเราก็จะยกตัวนี้ออกเลยเราก็จะใช้ฟองน้ำค่ะอย่าเอาด้านที่เป็นสก็อตไบรท์ลงนะคะเราก็จะเอาตัวที่เป็นฟองน้ำลงนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็ล้างแบบนี้เลยแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะไม่ได้อะไรมากมายเนาะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็ทำการเผาหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อนี้นะคะเขารับประกันถึง2ปีด้วยกันค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe Likeแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆของจิปาถา Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิปาถา Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ